ที่ลูกไม่ได้รู้ตัวเป็นเพราะว่าสิ่งนี้ที่ลูกจึงมีประสบการณ์ถึงความทุกข์ในทุกการกระทำของลูกความทุกข์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรหากลูกรู้ลูกจะยอมรับไหมจะมีใครเป็นคนสร้างความทุกข์ให้กับตนเองไหมทุกคนนั้นยุ่งในการสร้างความสุขให้กับตนเองแต่กลับไม่สามารถทำได้พอลูกไม่ได้รู้ตัวถึงสิ่งนั้นเหตุผลของความทุกข์ของลูกก็คือการกระทำที่ผิดๆทั้งหมดซึ่งพอแต่เกิดขึ้นและเหตุนี้เองพ่อจึงพูดว่าเวลานี้ลูกต้องเข้าใจประเด็นต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดและหลังจากเข้าใจลูกต้องหยุดการกระทําซึ่งเป็นเหตุของความทุกข์โดยการแก้ไขเหตุผลลูกก็สามารถจะเฝ้าแต่สร้างความสุขให้กับตนเองดังนั้นบาบาจึงนั่งและอธิบายวิธีการที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าประเด็นเหล่านี้ทั้งหมดตรงไปตรงมาอย่างยิ่งง่ายดายและเรียบง่ายดังนั้นจึงไม่มีอะไรต้องสับสนหรือความสงสัยใดบางคนนั้นก็มีความสงสัยเกี่ยวกับสิ่งนั้นณที่นี้ใครบางคนนั้นถูกทำให้ทิ้งครอบครัวไม่มีเรื่องของการทิ้งสิ่งใดเป็นเรื่องของการพัฒนาครอบครัวมากกว่าจะทำให้ชีวิตของเราและการครองเรือนของเราดีขึ้นจนกระทั่งมีความสุขสม่ำเสมอได้อย่างไรมันเป็นอุดมคติที่จะอยู่ในครอบครัวนี่คือสิ่งที่เราได้สร้างขึ้นมานี่คือเป้าหมายของเราเราต้องสร้างสิ่งนี้เองหากเรานั้นต้องทำให้ไอเดียหนทางครอบครัวในอุดมคตินั้นจะมีได้อย่างไรหากเรานั้นต้องเก็บสิ่งนั้นเอาไว้เหตุเองจะมีคำกล่าวว่าเวลานี้โลกของความทุกข์ได้ถูกสร้างขึ้นไปแล้วเรียบร้อยแต่ในตอนนี้วิธีที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขมีคำกล่าวว่าต้องตัดขาดจิตใจจากทั้งหมดนั้นและเชื่อมโยงจิตใจกับท่านดังนั้นจึงมีคำกล่าวว่าความคิดสุดท้ายของลูกนำลูกไปสู่จุดหมายปลายทางสิ่งนั้นในตอนนี้ถูกสร้างได้อย่างไรสิ่งที่ถูกสอนคือการทำความเพียรพยายามเหตุนี้เองคนที่เข้าใจผิดจึงถูกทำให้ทิ้งครอบครัวณที่นี่ไม่มีอะไรเชื่อมโยงกันกับหนทางครอบครัวเป็นเรื่องของหนทางครอบครัวในอุดมคติและจะสร้างหนทางนั้นได้อย่างไรและผู้ที่สร้างสิ่งนั้นพวกเขาพูดว่าเป็นพระเจ้าผู้ที่ได้สร้างโลกนี้ขึ้นมาพวกเขาบอกว่าพระเจ้าสร้างผู้ชายผู้หญิงนั้นพระเจ้าสร้างสิ่งเหล่านั้นอย่างไรจําเป็นต้องเข้าใจพระเจ้าไม่ได้สร้างขึ้นมาในวิธีที่จะทําให้เรานั้นไม่มีความสุขและเฝ้าแต่อยู่อย่างเป็นเช่นนั้นสิ่งที่ถูกสร้างโดยพระเจ้านั้นดีอย่างที่สุดท่านนั่งและอธิบายสิ่งนี้สิ่งที่พ่อสร้างและสิ่งที่ลูกได้อะไรคือสิ่งที่ลูกสร้างมองดูสิ่งนั้นด้วยตนเองऔर ये संसार के कहीं देखो दुख के सब ये मैंने थोड़ी बनाए इसलिए बाप कहते हैं मैंने क्या बनाया नर और नारी मैंने कैसा बनाया और तुम्हारा संसार तुम्हारे रिलेशन से ये सब मैंने कैसे बनाए वो बैठ के समझाते देखो ये रिलेशन है बाबा नांग ले आति बाय प्रदेन เหล่านี้ทั้งหมดเขาได้แสดงครอบครัวด้วยสิ่งนี้พวกเขานั้นไม่ได้แยกจากกันพวกเขาได้แสดงความสัมพันธ์ของสามีภรรยาดังนั้นความสัมพันธ์นั้นจึงถูกแสดงดังนั้นหากมีสามีภรรยาและเมื่อมันมีลูกๆแล้วก็จะเป็นความสัมพันธ์ของราชาและปวงประชาในโลกด้วยสิ่งนี้สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าโลกนี้เคยกราบได้รับการกราบไหว้ดังนั้นเขาพูดว่าโลกของลูกนั้นมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาอย่างสูงมองดูว่าตอนนี้ลูกกลายเป็นอะไร